ทีนี้เรามาพูดถึงหลักธรรมที่ทำให้เรารู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อที่จะได้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้หลักธรรมแรกที่เราต้องศึกษาเลยก็คือหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งมอบให้ไว้กับพระอรหันต์นักเผยแผ่ชุดแรกของโลกในคืนวันมาฆบูชาหลักธรรมบทนี้ชื่อว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งออกเป็นหลักๆได้3ส่วนก็คือหลักการ3อุดมการ4แล้วก็วิธีการ6นี่คือการแบ่งส่วนของโอวาทปาติโมกออกเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก่อนเรามาพูดถึงหลักการ3กันก่อนในโอวาทปาติโมกซึ่งหมายถึงหลักการในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง3ประการอย่างแรกก็คือว่าละชั่วอย่างที่2ก็คือทำดีอย่างที่3ก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสซึ่งเรามักจะคุ้นกันอยู่แล้วว่าเป็นชาวพุทธต้องหมั่นละชั่วทำดีและทำใจให้ผ่องใสซึ่งก็มาจากในส่วนนี้เป็นหลักการอันนำมาจากโอวาทปาติโมกนั่นเองส่วนที่2ก็คืออุดมการ4อุดมการ4มีอะไรบ้างอุดมการ4ก็คือเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตข้อแรกต้องมีความอดทนเว้นขาดจากการทำความชั่วทั้งกายวาจาใจข้อที่2ก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาและใจข้อที่3ความสงบต้องรักษาใจของตัวเองให้สงบวาจาของตัวเองให้สงบแล้วก็กายของเราให้สงบแล้วข้อที่4ในส่วนของอุดมการณ์ก็คือว่าทุกอย่างที่ทำมานั้นเพื่อที่จะให้เราไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานก็คือฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกายวาจาใจจนหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนั่นเองส่วนนี้เป็นอุดมการณ์ที่จำเป็นจะต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจว่านักเผยแผ่มีสิ่งใดที่จะต้องรู้บ้างส่วนสุดท้ายเป็นวิธีการ6ข้อที่กัลยาณมิตรหรือนักเผยแผ่จำเป็นจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วต้องหมั่นทำความเข้าใจให้ชัดเจนก็คือว่าในข้อแรกของวิธีการ6ในโอวาทปาติโมกก็คือว่าต้องไม่ว่าร้ายใครถ้าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรสิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องศึกษาและจำเป็นจะต้องฝึกให้มีก็คือว่าการไม่ว่าร้ายกันเพราะคำพูดเนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้คนรักก็ได้คนชังก็ได้เราเองในฐานะแห่งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราต้องการแค่คนรักต้องระมัดระวังคำพูดดังนั้นการที่ไปว่าร้ายผู้อื่นทั้งว่าร้ายในเรื่องของความแตกต่างสีผิวเชื้อชาติหรือความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องงดเว้นถ้าเราอยากจะมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรส่วนที่สองนอกจากไม่ว่าร้ายแล้วเราก็ต้องไม่ทำร้ายอีกด้วยว่าร้ายก็คือในเบื้องต้นการทำร้ายคือขั้นตอนต่อมาถ้าเมื่อไหร่ที่มีการทำร้ายซึ่งกันและกันก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นเราเองในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรไปทำตัวให้คนรักเราคงไม่อยากจะให้คนอื่นมาทำร้ายเราหรือแม้แต่เราไปทำร้ายผู้อื่นเมื่อไหร่ที่เราลงมือทำการกระทำแบบนี้ความเป็นกัลยาณมิตรหรือความเป็นนักเผยแผ่ของเราก็จะหมดไปส่วนที่3ต้องศึกษาในข้อบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งไหนเป็นข้อห้ามและสิ่งไหนเป็นข้อที่เราจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งอย่างที่บอกว่า
ั้งการไม่ว่าร้ายทั้งการไม่ทำร้ายนี่เป็นส่วนของข้อห้ามส่วนจะปฏิบัติอย่างไรต่อมีกรอบการทำงานแบบไหนกรอบการประพฤติแบบไหนในการที่จะเป็นกัลยาณมิตรก็ต้องไปศึกษาต่อในโอวาทปาริโมกข์ในข้อนี้ข้อที่4ของการทำหน้าที่นักเผยแผ่หรือกัลยาณมิตรที่มาในโอวาทปาริโมกข์ก็คือว่าเราต้องรู้จักประมาณในการกินหรือดื่มเพราะว่าเราเองในฐานะของความเป็นกัลยาณมิตรนั้นต้องเป็นต้นแบบให้กับชาวโลกให้ได้โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่รู้จักประมาณนั่นหมายถึงว่าเราเข้าใจตัวเราเองในระดับหนึ่งแล้วว่าเราควรจะรับประทานอาหารเท่านี้เราควรจะดื่มน้ำเท่านี้แล้วเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรรูปลักษณ์ภายนอกบุคลิกต่างๆที่เราทำก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาศัยความเป็นผู้รู้ประมาณถึงจะควบคุมในส่วนต่างๆเหล่านี้ได้ข้อต่อไปที่มีมาในพระปาฏิโมกข์ก็คือว่าถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วต้องเลือกที่จะนั่งเลือกที่จะนอนก็หมายความว่าที่ไหนที่พอเหมาะพอสมเราควรที่จะเข้าไปในที่นั้นๆส่วนที่ไหนไม่เหมาะไม่สมถ้าเข้าไปแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในตัวเราว่าคุณสมบัติของเราอาจจะไม่ใช่ความเป็นกัลยาณมิตรก็ขอให้เลี่ยงสถานที่ต่างๆเหล่านั้นแล้วข้อสุดท้ายสำคัญเป็นอย่างมากถ้ามีข้อสุดท้ายนี้แล้วสามารถที่จะควบคุมกายวาจาใจเราไม่ให้ไปทำในข้อห้ามต่างๆที่มีมาในวิธีการทั้ง6ข้อก็คือว่าต้องหมั่นทำความสงบรักษาใจให้ดีก็คงจะรับกับข้อเมื่อกี้ก็คือว่าต้องเลือกสถานที่ที่เราจะต้องไปอยู่แล้วก็เราถึงจะมารักษาใจของเราให้สงบนิ่งใสจะได้พัฒนาคุณภาพใจของเราก่อนจากนั้นวาจาและการประพฤติทางกายของเราก็จะมีการพัฒนาให้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาในเรื่องของโอวาทปาฏิโมกข์